รงนี้คือห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับลานจอดรถกว้างพอสมควรนะครับแต่ในส่วนของบิ๊กซีรถจักรยานยนต์เนี่ยมาจอดตรงนี้กันเยอะนะครับแม้ว่าทางห้างเขาจะประกาศว่าห้ามจอดตรงนี้นะครับแต่ทราบว่าในทางกฎหมายแล้วถ้ามีรถหายเกิดขึ้นทางห้างก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับต้องรับผิดชอบนะฮะแต่ข้อนี้แนะนำนิดนึงนะครับถ้าใครเข้าไปในห้างแล้วกลับมาไม่เจอรถตัวเองเนี่ยก็เก็บใบเสร็จที่ซื้อสินค้าในวันที่รถหายเนี่ยนะครับเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าเรามาใช้บริการเขาจริงนะแต่ถ้าคนหัวหมอเขาไม่ว่ากันนะครับหมายถึงไม่ได้ซื้ออะไรแล้วกลับมาไม่เจอรถก็เดินกลับไปซื้อของแล้วเก็บใบเสร็จไว้แล้วก็ค่อยไปฟ้องเอานะครับอันนี้คือแนะนำเบื้องต้นนะครับฝั่งตรงข้ามมันก็เป็นโฮมโปรนะครับส่วนคนเราฟากถนนนั้นก็จะเป็นท่ารถตู้ไปต่างจังหวัดนะครับมีจังหวัดทางภาคกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเข้าไปถ่ายให้เห็นนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อจากส่วนตรงนี้นะครับครับตรงนี้แหละครับที่ทางห้างจัดที่จอดรถไว้ให้นะครับเพราะฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับก็ขึ้นมาชั้นสองนะครับทางก็จะรถมอเตอร์ไซค์เล็กๆ2 คันสวนกันได้เพราะว่าทางลงกับทางขึ้นคือทางเดียวกันนี้แหละครับครับอาจจะเป็นทางที่หน้าหวาดเสียวนิดหนึ่งนะครับโอ้ชนกันรถสวนลงเมื่อกำลังลงก็มีเจ้าหน้าที่ตรวจเรียบร้อยนะครับที่สำคัญก็คือห้ามลืมบัตรถ้าลืมบัตรแล้วเราต้องกรอกใบที่ทางห้างเขาเตรียมไว้นะครับว่าเราเป็นเจ้าของรถจริงๆมีจดหมายเลขบัตรประชาชนเอาไว้แล้วก็เซ็นชื่อนามสภาพมันก็เป็นมาตรการป้องกันรถหายก็มีที่จอดรถสำหรับบิ๊กไบค์ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้แหละครับติดกับที่ผ่านประตูเข้าไปแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถเล็กๆที่สวนกันอยู่ก็อย่าลืมนะครับมาจอดในที่ที่ห้างเขาระบุไว้จัดไว้ดีกว่าไปจอดด้านนอกนะครับเพื่อความปลอดภัยของรถเรานะครับทางเชื่อมระหว่างท่ารถตู้กับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับ โยธินนะครับไปทางภาคเหนือนะครับฝั่งตรงนี้ก็ไปดอนเมืองครับเลี้ยวซ้ายก็ไปนครนายกนะครับครับนี่แหละครับท่ารถตู้นะครับไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับเริ่มตั้งแต่ไปโคราชปากช่องสีคิ้วสระแก้วพารันลงเกลือนะครับกระบินบุรีลำนาลายปราจีนบุรีลงเกลือบ้านนานครนายกเขื่อนขุนด่านนะครับนครนายกวัดสิงห์ท่าเรือลพบุรีสระบุรีนะครับลพบุรีสระบุรีอยุธยาเนี่ยครับคือท่ารถตู้นะครับเหนือสุดน่าจะเป็นลพบุรีครับนะครับแต่ถ้าเหนือกว่านั้นก็ต้องไปที่ท่ารถสายเหนือนะครับซึ่งเลยจากนี้ไปก็มีแล้วนะครับเลยจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตไปนะจะเป็นท่ารถไปภาคเหนือรถทัวร์ผ่านนะครับแต่ตรงนี้เป็นท่ารถตู้นะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามครับอยู่เชือกปลาลังสิตนะครับเนี่ยติดกับถนนที่จะไปปทุมธานีนะครับมาง่ายนะครับรถเมล์ก็ผ่านรถเมล์รถทัวร์รถอะไรผ่านตรงนี้นะครับแต่ถ้ารถทัวร์สำคัญเนี่ยถ้าไม่มีตั๋วไม่ซื้อตั๋วก่อนก็คงขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นได้แต่รถตู้แต่ถ้ารถทัวร์เนี่ยมีเลยจากนี้ไปอีกนิดนึงนะครับถ้ารถทัวร์นะครับรถทัวร์ไปภาคเหนือนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับส่วนรถตู้จะหมดกี่โมงกี่ทุ่มอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มแต่จังหวัดใกล้ๆนครนายกนะครับมันจะวันธรรมดาหมด2 ทุ่มแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเนื่องจากมีรถเท่าเดิมแต่คนเดินทางเยอะเขาก็จะบอกหมดประมาณสัก6 โมงครึ่งครับหมดแล้วครับเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนไปใช้บริการเยอะรถตู้ก็มีเท่าเดิมเขาก็เลยบอกว่าการันตีแค่6 โมงครึ่งครับแต่วันธรรมดานั้น2 ทุ่มครับปลาจีนสักแก้วนั่นไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าปลาจีนสักแก้วดึกกว่านั้นแวะนครนายกก็ได้ครับเพราะมันต้องผ่านนครนายกอยู่แล้วส่วนอยุธยาลพบุรีอันนี้คงจะอยู่ดึกครับเพราะว่ามันเป็นสายเหนือรถเยอะอยู่แล้วรัฐพาสก็มีรถทัวร์ซึ่งก็ไม่ลำบากเลยนะครับเดินทางก็ดูเวลาให้ดีนะครับ